ยังเป็นเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเทส15เขาบอกว่าในวงจรอนุกรม RLC มีตัวต้านทาน R เท่ากับ45โอห์มและมีความต้านทานเชิงซ้อน Z เท่ากับ75โอห์มนะครับจงคำนวณกำลังเฉลี่ยที่จ่ายให้กับวงจรเมื่อแหล่งจ่ายมีค่า VIMS นะเท่ากับ210โวลต์นะครับในวงจรกระแสตรงในวงจรกระแสตรงเราบอกว่ากำลังที่จ่ายให้กับวงจรเนี่ยโดยนิยามมันคือ P เท่ากับ IV เห็นไหมครับถามว่า P เท่ากับ IV มาจากไหนเราต้องกลับไปดูว่าโดยนิยามเนี่ย V มันมีค่าเท่ากับ U ส่วน Q จำได้ไหมครับศักเนี่ยมันมีค่าเท่ากับพลังงานศักต่อ1หน่วยประจุใช่ไหมในขณะที่ I เนี่ยมันคือ Q ส่วน T เห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเราเอา2ตัวนี้คูณกัน IV มันก็คือ U ส่วน T ถูกไหม Q มันตัดกันไปก็เป็น U ส่วน T U ส่วน T คืออะไร U คือพลังงานศักใช่ไหมที่จ่ายให้กับประจุที่เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีความต่างศักย์ V T คือเวลาเพราะนั้น IV คือพลังงานต่อเวลาพลังงานต่อเวลาก็คือกำลังเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจึงบอกว่า P มีค่าเท่ากับ IV แต่สูตรนี้มันเป็นสูตรที่เราใช้กับวงจรกระแสตรงก็คือทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิ่งค่าเดียวตลอดแต่วงจรกระแสสลับเรารู้ว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีความต่างเฟสอยู่ความหมายของความต่างเฟสเนี่ยถ้าเราดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็คือสมมุติว่าเราเขียนกราฟนะครับแกนตั้งเนี่ยเราเขียนร่วมกันระหว่างเดี๋ยวเปลี่ยนสีนะ V กับ I นะครับแล้วแกนนอนคือแกนเวลาจะเห็นว่าถ้าความต่างศักย์เป็นแบบนี้เราอาจจะพบว่ากระแสมันจะเหลื่อมกันอยู่ใช่ไหมครับกรณีแบบนี้เราเรียกว่ามันมีความต่างเฟสมันมีความต่างเฟสเกิดขึ้นนะครับเวลาเราคำนวณกำลังเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเอาโดยนิยามเลยเนี่ย P ก็ยังเท่ากับ IV อยู่แต่มันจะเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับเวลาเพราะว่าถ้าเราดูที่เวลาอย่างเช่นถ้าผมดูที่เวลานี้ใช่ไหม V มีค่าเท่านี้ I มีค่าเท่านี้คูณกันได้ค่าหนึ่งแต่ถ้าผมดูอีกเวลาหนึ่งอย่างเช่นถ้าผมดูเวลานี้ใช่ไหม V มีค่าหนึ่ง I มีค่าหนึ่งแล้วจะเห็นว่ามันมีกรณีที่ I กับ V เป็นบวกทั้งคู่แล้วก็มีกรณีที่ I กับ V ตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากำลังเนี่ยมันมีค่าเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบสลับกันได้ใช่ไหมครับกำลังเป็นลบหมายความว่าแทนที่แหล่งจ่ายกำลังให้กับวงจรมันตรงกันข้ามคือวงจรจ่ายกำลังกลับให้แหล่งจ่ายถามว่าวงจรจ่ายกำลังกลับให้แหล่งจ่ายได้ยังไงเพราะมันเป็นไปได้เพราะว่าในตัวเก็บประจุกับขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยมันมีพลังงานเก็บอยู่นะในสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นในจังหวะเหมาะๆมันสามารถจะจ่ายพลังงานกลับให้กับวงจรให้กับแหล่งจ่ายได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้กำลังมีค่าขึ้นอยู่กับเวลานะครับปริมาณที่มีค่าขึ้นอยู่กับเวลาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราบอกได้ว่ากำลังมีค่าที่เวลาหนึ่งเนี่ยสมมติเราบอกที่เวลาค่าหนึ่งเนี่ยกำลังมีค่าเท่ากับเท่านี้แต่จะบอกว่ากำลังเท่านี้บอกไม่ได้เพราะค่ามันขึ้นกับเวลาถูกไหมครับทีนี้ปริมาณที่มีค่าขึ้นกับเวลาแบบนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าแล้วค่ามันเป็นเท่าไหร่เนี่ยเรามักจะอธิบายมันด้วยค่าเฉลี่ยนะครับก็คือในการสั่นหนึ่งรอบของสัญญาณเนี่ย
เฉลี่ยแล้วกำลังมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากกำลังมันสามารถจะมีค่าได้เป็นบวกและเป็นลบการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยต้องระวังปริมาณที่มีค่าทั้งบวกและลบเราจะพบเราอาจจะพบว่าเมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วมันกลายเป็นศูนย์ก็ได้เพราะอะไรเพราะบางช่วงมันเป็นบวกใช่ไหมครับบางช่วงมันเป็นลบพอเอามารวมกันปรากฏว่ามันกลายเป็นศูนย์ทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะมันมีการจ่ายกำลังถูกไหมแต่ถ้าเราเฉลี่ยไม่ดีนะเราอาจจะพบว่ามันเป็นศูนย์เพราะนั้นเวลาเราหาปริมาณพวกนี้จะต้องดูให้ดีนะครับว่าเขาให้หาค่าเฉลี่ยแบบไหนหาค่าเฉลี่ยตรงๆหรือหาค่าเฉลี่ยอีกแบบนึงที่เราเรียกว่าเป็นหาค่า RMS เดี๋ยวจะพูดถึงนะต่อจากตรงนี้ในกรณีของกำลังเนี่ยเราต้องการหาค่าเฉลี่ยจริงๆก็คือเฉลี่ยแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราพบว่าอันนี้ผมยกสูตรมาเลยนะครับกำลังเฉลี่ยจะเขียนได้อยู่ในรูปของ IMS VMS คูณกับ Cost Fee สังเกตกำลังเนี่ยเราหาค่าเฉลี่ยจริงๆแต่ค่า I กับ V เนี่ยเราไม่ได้เอาค่าคราวนี้เราไม่ได้เอาค่าสูงสุดมาแล้วแต่เราเอาค่าเฉลี่ยที่เรียกว่าค่า RMS ถามว่า RMS คืออะไรนะค่า RMS สมมุติเราหาค่า VRMS เนี่ยนะครับมันคือเอา ค่าเฉลี่ยของ V กำลัง2แล้วถอด square rootค่าเฉลี่ยของ v กำลัง2แล้วถอด square root ความหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราเขียนกราฟของ v ออกมาใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เราบอกว่ามันได้กราฟเป็นรูปทรายใช่ไหมครับถ้าเราหาค่าเฉลี่ยของ v ตรงๆเนี่ยมันจะเป็น0เพราะอะไรเพราะมันมีบวกกับลบพอๆกันเน้นวิธีการที่จะหาค่าเฉลี่ยแบบ RMS ก็คือจับมันยกกำลัง2ก่อนเพื่อให้มันเป็นบวกทั้งคู่ใช่ไหมตรงบวกก็เป็นบวกตรงลบก็เป็นบวกแล้วค่อยหาค่าเฉลี่ยแต่ค่าเฉลี่ยที่ได้มันเป็นค่าเฉลี่ยของ v กำลัง2เราอยากรู้ค่าเฉลี่ยของ v เราไม่ได้อยากรู้ค่าเฉลี่ยของ v กำลัง2เราก็เลยถอด square root มันถูกไหมไอ้ค่าเฉลี่ยของไอ้2ก้อนนี้มันคือค่าเฉลี่ยของ v กำลัง2แต่เราไม่อยากรู้ค่าเฉลี่ยของ v กำลัง2เราอยากจะรู้ค่าเฉลี่ยของ v เราก็ตรงนี้เฉลี่ยมาได้เท่าไหร่เราก็ถอด square root เราก็เลยเรียกมันว่า RMS RMS ย่อมาจากคำว่าroot mean square นะครับ root ก็คือ square root mean ก็คือค่าเฉลี่ย square ก็คือยกกำลัง2ใช่ไหมครับมันคือการหาถอดรากของค่าเฉลี่ยของค่ากำลัง2แต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราจะใช้ค่าเป็นค่ารากกำลัง2เฉลี่ยนะครับเราใช้คำว่ารากกำลัง2เฉลี่ยก็คือรากก็คือ root แต่เอา square ขึ้นมาก่อนค่ากำลัง2เฉลี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า root mean square นะครับในกรณีของสัญญาณรูปทรายเนี่ยเราพบว่า v ims เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ v max ส่วน square root 2นะครับทำนองเดียวกัน i imsก็จะมีค่าเท่ากับ i max ส่วน square root 2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในโจทย์เขาให้ค่า v max ให้ i max มาเราก็สามารถหาค่า v rms ว่า i rms ได้นะครับแล้วจากค่า v rms i rms เนี่ยเราก็จะเอาไปคำนวณกำลังได้โดยสูตรที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือ p เฉลี่ยแต่กำลังนี่คือเฉลี่ยจริงๆนะครับไม่ได้ต้องมายกกำลัง2อะไรแต่ค่า v กับ i เนี่ยต้องยกกำลัง2เพราะว่าถ้าเอาค่าเฉลี่ยจริงๆของ v กับ i ไปเนี่ยมันจะกลายเป็น0ถูกมั้ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นกำลังเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับ i rms v rms นะคูณกับ cost fee ถามว่า cost fee คืออะไรไอ้ตัว cost fee ตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าเราเรียกสั้นๆนะครับว่า pf ย่อมาจากคำว่า power factorนะครับจะเห็นว่าเราเขียน p เข้ากับ i คูณ v ใช่ไหมครับถ้าเป็นกระแสตรงก็ i คูณ v เท่านั้น
แต่พอเป็นกระแสกับสลับเนี่ยมันมีเทอมอีกเทอมนึงคูณเข้ามาอีกทีนึงนะเทอมที่คูณเนี่ยก็คือคำว่าแฟกเตอร์แฟกเตอร์นี่หมายถึงตัวคูณใช่ไหมครับพาวเวอร์ก็คือคูณเพื่อหาพาวเวอร์เห็นไหมมันอยู่ในสูตรของพาวเวอร์เราก็เลยเรียกมันว่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ถามว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรไอ้คอร์สฟรีตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูแผนภาพเฟสจากที่ข้อก่อนหน้านี้เห็นว่าถ้าเราเขียนแผนภาพเฟสใช่ไหมตรงนี้เป็น VL ลบ VC ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เป็น VR เราจะได้ว่าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้คอสฟรีคือมุมระหว่าง V กับ VR ตอนที่เราเขียนแผนภาพเฟสจะเห็นว่า VR มันมีค่าเท่ากับ V cos ฟรีเห็นไหม VR มีค่าเท่ากับ V cos ฟรีถ้าเราแตก VR ลงมาเราจะได้ V cos ฟรีทีนี้ VR คืออะไร VR คือศักที่ตกคล่อมตัว R เมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าในวงจรกระแสสลับเนี่ย RLC เนี่ยตัวที่เป็นตัวต้านทานจริงๆตัวที่มีค่าความต้านทานจริงๆเนี่ยในวงจรเนี่ยมีแค่ตัว R เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลามันมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยมันจะสูญเสียพลังงานเฉพาะในตัวต้านทานเท่านั้นในขดลวดเหนี่ยวนำกับตัวเก็บประจุเนี่ยไม่มีการสูญเสียพลังงานเพราะมันไม่มีความต้านทานคือตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยไอ้ค่า XL กับ XC มันไม่ใช่ความต้านทานจริงๆมันเป็นแค่ค่าที่ใช้เพื่อเอาไปวิเคราะห์วงจรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีการสูญเสียพลังงานที่นั่นเวลาเราให้พลังงานกับตัว C มันจะเก็บพลังงานเอาไว้ในสนามไฟฟ้าเวลาเราให้พลังงานกับตัว L มันจะเก็บพลังงานไว้ในสนามแม่เหล็กแล้วในจังหวะเหมาะๆมันจะคืนกลับมาให้กับวงจรเพราะนั้นตัว L กับตัว C ไม่มีการสูญเสียพลังงานตัวที่สูญเสียพลังงานมีเฉพาะ R เท่านั้นเพราะนั้นเวลาแหล่งจ่ายพลังงานให้กับวงจร RLC พลังงานจะไปใช้ที่ R เท่านั้น L กับ C ไม่ได้ใช้มันเก็บให้ไปมันเก็บแล้วเดี๋ยวคืนแล้วเก็บแล้วคืนแล้วเก็บแต่มันจะไปสูญเสียที่ R เท่านั้นเพราะฉะนั้นสมการนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนมันอยู่ในรูปของ I RMSคูณกับ VR IMS ใช่ไหม IMS คูณกับ VR IMS ก็คือคูณกับศักที่ตกคล่อมตัว R เท่านั้นนี่คือส่วนที่มีการสูญเสียพลังงานจริงๆเพราะนั้นมันคือเหตุผลว่าทำไมเราบอกว่ากำลังมีค่าเท่ากับ IMS VMS คูณกับคอสฟรีเราเอาคอสฟรีคูณเข้าไปเพื่อให้มันได้ศักที่ตกคล่อมตัว Rซึ่งเป็นส่วนที่มีการสูญเสียพลังงานจริงๆเท่านั้นนะครับพอเข้าใจตรงนี้ที่เหลือก็ง่ายแล้วค่า IMS ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ V ส่วน Z ใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่าจากเดิมเนี่ยเรามีสูตรใช่ไหมว่า V max เท่ากับ I max คูณกับ Z ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราหารทั้งสองข้างด้วยสแควร์รูท2เราก็จะได้ว่า VRMS มีค่าเท่ากับ IRMS คูณกับ Z ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราย้ายข้างมาเราก็จะได้ว่า IRMS ก็จะมีค่าเท่ากับ VRMS หารด้วย Z เพราะนั้นอันนี้คือเราแทนค่า IRMS ใช่ไหมครับมันได้เป็น VMS ส่วน Z แล้วมัน VV ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็น V กำลัง2ส่วน Z คอสฟรีทีนี้ถ้าดูจากรูปนี้เราจะเห็นว่าคอสฟรีเนี่ยคอสฟรีมันมีค่าเท่ากับ VR ส่วน V ซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับ IR ใช่ไหมส่วน IZ จะเห็นว่าi มันตัดกันถูกไหมเพราะมันเป็นวงจรอนุกรม i เท่ากันหมดมันก็เลยเหลือเป็น r ส่วน z เห็นมั้ยครับคอสฟรีเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนคอสฟรีเท่ากับ r ส่วน z เข้าไปเราก็เลยได้เทอมนี้ออกมาเห็นมั้ยครับก็เป็น v ims กำลัง2หารด้วย z กำลัง2คูณกับ r ที่อันนี้ค่าพวกนี้เรารู้หมดใช่มั้ย r รู้ใช่มั้ยครับ z รู้ v ims รู้เพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือแทนค่าตัวเลขเข้าไปสุดท้ายแทนค่าตัวเลขเข้าไปแล้วเราจะได้คำตอบมาเท่ากับ353วัตต์เห็นไหมครับ
ันนั้นลองไปแทนค่าตัวเลขดูนะครับ353วัตต์นะโอเคอันนั้นคือข้อ1นะต่อมาข้อ2อันนี้มันเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเลยวงจรอนุกรม LC มีค่าตัวเก็บประจุ C เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย 2.0 พิโคฟาราดต่อเข้ากับผลลวดเหนี่ยวนำ L ถ้าวงจรนี้เกิดการสั่นพ้องเห็นไหมการสั่นพ้องก็คือ XL เท่ากับ XC เหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับที่ความถี่9กิกะเฮิรตซ์จงคำนวณค่า L อันนี้ก็ง่ายเลยนะครับไม่มีอะไรเลยก็คือความถี่ของการสั่นพ้องเนี่ยโอเมก้ามีค่าระดับสแควร์รูทเศษ1ส่วน LC อันนี้เราทำไปแล้วเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับแล้วโอเมก้าเท่ากับ2ไพ F เราก็แทนค่าตัวนี้เข้าไปแต่แล้วถ้ายกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้วจัดพจน์ใหม่เราก็จะได้ L มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ไพ F ทั้งหมดกำลัง2 C เห็นไหม C รู้F รู้อันนี้คือความถี่ใช่ไหมครับ9กิกะเฮิรตซ์F รู้ใช่ไหมเราก็คำนวณค่า L ได้ก็แทนค่าเข้าไปนะสุดท้ายเราจะได้ค่า L มาเป็น 1.56 คูณ10กำลังลบ10เฮนรี่หรือถ้าแปลงหน่วยมันจะได้156พิโคเฮนรี่พิโคมัน10ยกกำลังลบอะไรครับนาโนมัน9ใช่ไหมครับพิโคก็ลบ12ถูกไหมเพราะนั้นอันนี้มันลบ10ถ้าดึงเลื่อนอุทธรณยมลงไป2ตำแหน่งมันก็เท่ากับว่าไปลดตัวกำลังลงอีก2ก็กลายเป็นลด12ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็น156พิโคเฮนรี่นะครับโอเคอันนี้ไม่มีอะไรประเด็นอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจว่าการสั่นพ้องก็คือ XL เท่ากับ XC ทำไม XL เท่ากับ XC ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม XL เท่ากับ XC เราจะได้ว่า Zมีค่าน้อยที่สุดในกรณีที่เป็นวงจร LC ไม่มีตัว R เราจะเห็นว่าถ้า XL เท่ากับ XC Z จะเท่ากับเท่าไหร่ครับในวงจร LC แล้ว XL เท่ากับ XC ไม่มีตัว R คือ R เท่ากับ0เราจะได้ว่า Z มีค่าเท่ากับ0เห็นไหมก็คือไม่มีความต้านทานอันนี้คือค่าในอุดมคตินะครับเพราะว่ามันไม่มีวงจรอะไรที่ไม่มี R จริงๆตัวเส้นลวดที่เรามาใช้ทำตัว L ตัวเส้นลวดที่เราใช้ในการเชื่อมอุปกรณ์มันก็มีค่า R อยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีน้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้า L เท่ากับ C ปุ๊บวงความต้านทานในวงจรจะน้อยที่สุดในอุดมคติก็คือถ้าไม่มี R เลยเราจะได้ Z เท่ากับ0ซึ่งก็คือค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของ Z แหละถูกมั้ยครับ Z มันติดลบไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทส15นะครับ